ุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์อื่นๆรอบโลกในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็รับเข็มวัคซีนเข็มที่3แล้วนะคะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานขณะที่ประธานาธิบดีมาครงกระแสความนิยมในประเทศไม่ค่อยดีนักค่ะเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสถูกปาด้วยไข่ในระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารนานาชาติในเมืองลียงแต่เคราะห์ดีที่ไข่ไม่แตกเลอะเทอะโดยไข่กระแทกเข้ากับบริเวณบ่าและกระเด็นออกจากตัวเข้าไปนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของบรรดาเจ้าหน้าที่อารักขาซึ่งสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างทันควันโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยย้ำถึงความสำคัญที่ชาวอเมริกันจะต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด-19โดยร้อยละ23ของประชากรในวัยผู้ใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวซึ่งจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับส่วนรวมฝูงบินผาดแผลง Red Eagle ของกองทัพอากาศจีนเปิดการแสดงในงานแอร์โชว์ครั้งที่13ในเมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งของจีนปีนี้มีฝูงบินผาดแผลงเข้าร่วมแสดง20ทีมในขณะเดียวกันมีบริษัทจากทั่วโลกประมาณ700แห่งจาก40ประเทศเข้าร่วมงานมีเครื่องบินมากกว่า100รุ่นนำมาจัดแสดงในงานเทปคาสเซ็ตซึ่งบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จอห์นเลนนอนและโยโกโอโนะเมื่อ51ปีก่อนในระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางเยือนประเทศเดนมาร์กถูกนำออกมาประมูลในวันนี้ที่กรุงโคเปนเฮเกนนอกจากเสียงสัมภาษณ์แล้วในเทปก็ยังมีเพลงของเลนนอนที่มีชื่อว่า Radio Peace ซึ่งยังไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนคาดว่าการประมูลจะได้เงินประมาณ 945,000 บาทถึง 1,400,000 บาท